กี้หันมาทางด้านนี้เอาแบบหนังเรื่องแรกของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยค่ะที่แบบเลือกหนูมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่หนูพูดตลอดเลยว่าหนูก็แบบใหม่ๆมากๆค่ะแล้วก็แบบฝีมือการแสดงอะไรนี้ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะแต่ก็ดีใจที่พี่ๆน่ารักที่ช่วยตลอดเลยค่ะเห็นว่าตอนแรกแบบเก่งมากพอรู้ว่าประกวดแบบที่ชอบสุดๆค่ะใช่ก็จะมีการเวิร์กช็อปหลายๆรอบมากๆค่ะแบบอาจจะมีวันนึงเวิร์กช็อปกับแม่ชมวันนึงเวิร์กช็อปกับพี่ซันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะแบบต้องแบบ break the ice อะค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ทุกคนเป็น introvert มารวมตัวอยู่ด้วยกันใช่ค่ะก็เลยแบบมันจะมีฉากแบบ introvert like a setting เขาให้แบบถ้าสมมติว่าวันนี้ต้องไปเรียนปลุกพ่อให้ได้แต่พ่ออาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ตื่นเราต้องทำยังไงก็คือต้องลากอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูคือหนูจะทำได้ไหมคะแล้วหนูทำได้ไหมทำได้การเล่นหนังในครั้งนี้มันเป็นการที่ฝันของเรามันมาไวกว่าที่คิดไหมคะใช่ค่ะจริงๆเราไม่ได้ expect อะไรเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายแก๊ปแล้วก็ถ่ายต้องเลือกพร้อมกันแล้วมันยากมากๆตรงที่พอลองลิฟเลิฟเราต้องตัดผมใช่ไหมคะแล้วก็แก๊ปเรายังผมยาวก็คือต้องต่อแฮปปี้หรือว่าวันไหนถ่ายแก๊ปตอนเช้าไปลองลิฟเลิฟตอนเย็นหรือว่าลองลิฟเลิฟตอนเช้าแก๊ปตอนเย็นค่ะมันต่างกันในรูปแบบของซีรีส์และภาพยนตร์หนูว่าต่างค่ะหนูรู้สึกว่าหนังอ่ะมันจะละเอียดกว่ามันจะโฟกัสที่สายตามากๆคือมันจะภาพจอใหญ่ใช่ไหมคะเราจะต้องแบบเล่นคมชัดมากๆค่ะพอที่เซอร์ออกมาเป็นไงบ้างคะได้เห็นฝีมือตัวเองแล้วหนูคิดว่าดีค่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่ลูกให้ตัวเองตอนนี้หรอหนูคงให้9ละกันรอดูอันจริงแต่ว่าเรื่องนี้หนูตั้งใจและพยายามมากๆเลยค่ะเรื่องนี้จะได้เห็นเมคแบบพลิกคาแรคเตอร์ตัวเองใช่คือทุกคนจะแบบชินกับคาแรคเตอร์ที่สดใสร่าเริงของหนูใช่ไหมแต่ว่าน้าโมก็คือนิ่งสุดๆเหมือนไม่ค่อยสุ่มสิงกับใครแล้วก็แบบมีเพื่อนไม่กี่คนค่ะนิ่งตาขวางอย่าตาขวางตาขวางแบบดุอย่าอะไรกันกระดูกยังซีนอารมณ์ต่างค่ะต่างตรงที่คือมันภาพยนตร์อ่ะคือแล้วบทอ่ะมันก็รู้สึกว่าซีรีส์น่าจะเยอะกว่าบทมันจะไม่ได้เยอะเท่าซีรีส์แล้วก็ในวันหนึ่งเด็กดาวก็จะน้อยกว่าซีรีส์ค่ะจริงเราคาดหวังให้แฟนๆชอบตัวนโมขนาดไหนกับเรื่องหนูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือในเรื่องเนี้ยมันจะรีเลทกับตัวละครอันหนึ่งอะค่ะเช่นคนนี้อาจจะพี่ทีมพี่สติคนนึงเมตตาแล้วก็คนนึงนโมมันแล้วแต่ว่ามุมมองของเราอะในเรื่องนั้นอะมันจะเป็นยังไงมันจะเอาตัวเองไปรีเลทได้แน่นอนค่ะคาดหวังไหมพอเป็นเรื่องแรกคาดหวังจะทำรายได้แบบถล่มทลายเลยไหมฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะใช่ก็อยากชวนทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะเมื่อล่าสุดเห็นเหมือนมีสื่อทางสื่อเดินทางเกาหลีเอาข่าวเรากับปีไปลงด้วยไปค่ะบอกเหมือนกูอินเตอร์วิวท่านดีใจมากๆเลยค่ะคือจริงๆหลังจากแก๊ปจบไปกระแสที่ไปแบบอินเตอร์เยอะมากๆคือเราได้ไปเวิลด์ทัวร์เราได้ไปมีแบบสื่ออินเตอร์สนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบคอยสนับสนุนตลอดเวลาค่ะเราพยายามเช็คฟีดแบ็กยังไงบ้างคะจากแบบว่าข่าวอินเตอร์เช็คตลอดเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะคือเราจะคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองหรือว่าอย่างวันนี้ก็เล่นเพลงเหมือนกันใช่ค่ะคือมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ตลอดค่ะนอกจากสื่อเกาหลีแล้วมีแบบเห็นแบบประเทศอื่นไหมคะหนูเห็นของฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ก็มีไม่แน่ใจเหมือนเห็นแวบๆของอเมริกาก็มีค่ะจริงได้ไปอ่านในเนื้อไหมว่าเขาพูดถึงเราเองใช่เขาก็จะพูดว่า this is like a rising star coming นะคะแบบน่าจับตามองเนี้ยก็คือขอบคุณค่ะแล้วถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะได้ไปเวิร์ลทัวร์แบบไปแน่นอนค่ะหนูจะไปถึงที่สุดเลยหนูจะไปไกลแค่ไหนคะโลกนู่นเวิร์ลทัวร์ตอนนี้ทั้งหมดรวมๆแล้วกี่ประเทศทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะ3-4คือเรายังไปไม่ครบเลยแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่ต้องไปเดี๋ยวจะวนกลับไปฟิลิปปินส์ค่ะ
ช่ไปเหมือนฟิลออนคอร์นิดนึงใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ต่อๆค่ะซิงเดือนนี้ไปNo ซิงเดือนนี้ไปไทเปค่ะแต่ละครั้งที่ไปมันความรู้สึกเป็นยังไงเจออินเตอร์ไทยดีใจมากๆค่ะคือเหมือนเราเข้าไปแบบประเทศเขาแล้วเขาก็จะมาวอร์มเวลคัมสุดๆแล้วก็แบบเขาจะรอตั้งแต่แอร์พอร์ตเลยนะคะแล้วเราก็จะแบบบางทีก็เจอไม่เจอเพราะว่ามันก็ดึกมากๆตอนที่เราไปถึงแล้วก็เขาก็จะแบบคอยส่งกำลังใจมาเสียงกรี๊ดอะไรเงี้ยคือน่ารักเจอเซอร์ไพรส์ทุกประเทศที่เราไปเลยนะคะเจอเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นประเทศของเขาเช่นแบบตอนที่ไปจีนเขาก็ร้องเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ร้องเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังค่ะยอดความฟอดมันไปไกลมากยอดฟอลโล่จริงของเราพัทยาสูง1.8ล้าน1.ใช่ค่ะคือก็อีกเกนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็เราก็ค่อยๆเติบโตไปจริงๆตอนนั้นที่ถึงร้านเราก็ตกใจมากๆเพราะไม่คิดว่าเราจะมีแบบ that moment ที่แบบโอ้ you follower 1 million นะคือแค่นี้ก็โหดีใจเกิดที่จะพูดได้แล้วค่ะ800,000ที่เพิ่มมานี่เป็นจำนวนประมาณกี่เดือนอะไรนะคะ800,000แป๊บเดียวเลยค่ะใช่2-3เดือนมั้งคะใช่คือแต่ว่าจะบอกว่าแฟนคลับคือน่ารักสุดๆคือเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางวันนี้ก็มีทำป้ายแบบแล้วก็ใส่ IG Twitter อะไรเงี้ยให้ติดตามต่อไปเป็น2ล้านฝั่งอะไรนะคะต่อไปเยอะขึ้น2ล้าน3ล้านอะไรอย่างเงี้ยหรอ maybe ต้องรอดูค่ะอย่างเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราค่อนข้างเป็นคนตอบคอมเมนต์กับแฟนคลับเกือบๆทุกคนเลยค่ะจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่อินเทอร์แอคทีฟกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วคือถ้าเวลาว่างหนูก็จะเข้าไปคุยในไลน์แชทหรือว่าหนูทำเป็นบรอดคาสต์ชานอลใน IG หรือเข้าไปในเว็บโปคือหนูจะแบบไปทุกช่องทางเพราะหนูรู้สึกว่าอยากอยู่กันแบบครอบครัวแบบเซฟโซนของกันและกันค่ะควรจะตอบไม่ทันไหมคะพอมันเยอะขึ้นเลยคือมันอาจจะไม่ได้ตอบแบบคอมเมนต์แบบทุกอันไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าอย่างบอร์ดคาสไอจีใช่ไหมคะมันจะแบบส่งมาแล้วเขาก็จะเห็นหมดเลยค่ะแล้วมีช่องทางในการพูดคุยใช่เหมือนไลน์สแควร์ก็เป็นของไทยบอร์ดคาสไอจีก็จะเป็นของอินเตอร์แฟนแล้วก็เว็บโปรก็จะเป็นของจีนค่ะโอเค